ตอบคำถามนะครับดูตามคลิปอะไรนะครับความคิดเห็นกับความจริงนั้นไม่ตรงกันเสมอไปนะครับเราเกี่ยวข้าวมาทุกประเภทและรถเกี่ยวนี้ไม่ดีที่สุดนะครับแต่แก้ปัญหาเกษตรกรที่ไม่มีรถเกี่ยวหรือรอรถเกี่ยวนาหล่มนาไม่หล่มเมื่อเกี่ยวได้เหมือนกันล่ะครับแต่อยู่ที่คนครับว่าจะเปิดใจรับหรือเปล่าหรือว่าจะรอให้รถหรือรอเป็นทางเลือกคือผมบอกให้เป็นทางเลือกนะครับไม่หรือทางรอดหรือเปล่าสำหรับเกษตรกรที่ต้องรอรถเกี่ยวใหญ่หรือรถทั่วไปมาเกี่ยวรถเล็กนี่ไม่เกี่ยวเองนะครับทำนาให้ดีมีคุณภาพครับดูตามคลิปไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอบด้วยคลิปแล้วไม่ถูกใจก็แนะนำว่าเรามาขับเองดูครับนี่ผมช่างเบิร์ดไปนะครับบ๊ายบาย